สวัสดีครับพบกับผมวัชรพลพุทธรักษาจากสำนักพิมพ์ Crackers Books นะครับวันนี้พบกันใน EP ที่2ของรายการพิเศษนะครับ How to Crack Podcast นะครับซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวจากบทความพิเศษจำนวน6ตอนที่ผมได้นำเสนอไปแล้วบน Crackers Blog นะครับเกี่ยวกับการไขเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาเอกแล้วก็ในระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็ในครั้งที่แล้วเราพูดกันไปเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับการเรียนระดับปริญญาเอกนะครับว่ามันเปรียบได้กับการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งสปรินต์ระยะสั้นนะครับดังนั้นจึงต้องมีความอดทนมีการเตรียมความพร้อมมีการจัดการในเรื่องของทรัพยากรให้พร้อมรวมถึงการจัดการกำลังใจต่างๆนะครับก็เป็นเกมยาวนะฮะทีนี้ใน EP 2วันนี้ผมจะพูดในบทความที่2ล้อกันกับในบล็อกนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าการตามล่าหาสมบัติที่เรียกว่าหัวข้อปริญญาเอกหัวข้อในที่นี้ก็คือหัวข้อวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกอาจจะรบกวนย้อนกลับไปฟังใน EP 1ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนในระดับปริญญาเอกแล้วก็ระดับปริญญาโทโดยภาพรวมก่อนนะครับโอเคในบทความที่2ก็มีประเด็นหลักอยู่ทั้งหมด6ข้อเช่นกันเท่ากันกับบทความที่แล้วนะครับผมจะพูดไปทีละประเด็นไม่ได้เหมือนกับบทความ 100% นะครับไม่งั้นก็จะเป็นเพียงการลงเสียงเฉยๆแต่ว่าอันในที่นี้ก็จะมีการขยายความหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับโอเคในหัวข้อเกี่ยวกับการหาหัวข้อปริญญาเอกเนี่ยรอบนี้ผมใช้อุปมาอุปไมยเรื่องการตามล่าหาสมบัตินะครับแต่จริงๆไม่มีในโลกทั่วนี้คงไม่มีใครออกไปตามล่าหาสมบัติจริงๆแบบนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็มาจากการ์ตูนแหละนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กเราอ่านมังงะหรืออะไรก็ตามก็จะมีการพูดถึงออกไปตามล่าหาสมบัติสุดขอบโลกนะครับหรือดู Pirate of the Caribbean อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีโจรสลัดแล้วก็กลุ่มคนที่มุ่งออกแสวงหานะครับเพื่อตามหาสมบัติให้เจออันนั้นเป็นโลกของการอุปมาอุปไมยนะครับแต่ในที่นี้การตามล่าหาสมบัติของเราคือหัวข้อวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ผมพูดแบบนี้นะฮะว่าทำไมมันเปรียบได้เหมือนกับหัวข้อขออภัยครับทำไมมันเปรียบได้เหมือนกับการเป็นสมบัติใช่ไหมครับเพราะว่าการเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยคือต่อให้ท่านสอบถ้าท่านเรียนแผนแบบมีคอสเวิร์กใช่ไหมครับท่านสอบทุกวิชาทำงานส่งได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกอย่างดีหมดเลยภาษาอังกฤษก็สอบผ่านแล้วนะครับไปนำเสนอแล้วอะไรแล้วก็ตามเนี่ย แต่สุดท้ายท่านไม่ผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นะครับก็การเดินทางบนเส้นทางปริญญาเอกก็จบไปแต่เพียงแค่นั้นใช่ไหมครับมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายปลายทางที่ท่านตั้งใจไว้นะครับบางคนนะครับบางคนก็ยังสามารถดันทุรังสอบใหม่หรือว่าสู้ใหม่นะครับในด้วยกลยุทธ์ต่างๆก็แล้วแต่ทูๆไทยๆไปจนกระทั่งเรียนจบในปีที่6ปีที่7แต่ไม่มีความสุขเลยนะฮะไม่มีความสุขเลยผมก็ไม่คิดว่าการสำเร็จเป็นปริญญาเอกในรูปแบบนั้นมันเปรียบได้กับการหาสมบัติหรือเปล่านะครับมันน่าจะเป็นทุกขลาภมากกว่าเป็นสมบัตินะฮะมันคงจะเป็นอะไรสักอย่างที่ท่านก็ไม่รู้ได้มาทำไมได้มาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ไม่ดีนะฮะหัวข้อวิทยานิพนธ์ควรเป็นสิ่งที่ท่านจะมีความสุขมากๆในการได้อยู่กับมันไปตลอด3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับเป็นสิ่งที่ท่านจะมีความสุขในที่นี้ไม่ได้ว่าท่านจะไม่ทุกข์เลยนะฮะท่านก็น่าจะทุกข์กันในหลายๆโอกาสอยู่แต่อย่างน้อยคุณจะรู้สึกหลงไหลคุณจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราชอบเราสนใจเราอยากรู้นะครับ
เวลาพูดว่าเราชอบเฉยๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีน้ำหนักมากพอเวลาจะสอบดีเฟนเพื่อเปิดเล่มนะครับเพื่อสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ชอบบอกกรรมการว่าชอบยังไม่พอนะครับยังไม่พอต้องบอกให้ได้ว่ามันทำไมมันถึงควรต้องชอบด้วยนะฮะเราชอบนะเพราะเรื่องนี้มันทำให้คุณเข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจ1 2 3เราชอบเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจ3ข้อดังกล่าวมันเข้าไปหักล้างคำอธิบายเดิมของกลุ่มงานอื่นๆที่เขามีอยู่เดิมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับความชอบถึงจะมีนัยยะขึ้นมานะครับโอเคว่ากันไปตามบทความนะครับในประเด็นที่1ผมพูดว่าคล้ายๆคราวที่แล้วนะฮะคือก่อนจะเข้าเรียนปริญญาเอกก็เปรียบเปรยกับนักวิ่งที่หาเวทีนะครับที่จะสมัครนะครับเข้าแข่งขันแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมทำการบ้านที่ไหนมีให้แข่งขันบ้างคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับการเตรียมความพร้อมท่านอยากออกไปตามล่าหาสมบัติบางคนบอกว่าอยากได้สมบัติอยากได้ทองเต็มหีบมีเพชรมีมงกุฎมีดาบมีเครื่องบรรณาการมากมายจากโบราณนั่นคือของที่อยากได้แต่ท่านไม่เตรียมความพร้อมเลยนะครับท่านไม่เตรียมความพร้อมเลยท่านไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นที่ท่านอยากได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนนะครับหัวข้อปริญญาเอกเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ชื่ออันนี้อันดับแรกเลยนะครับไม่ใช่แค่ชื่อของวิทยานิพนธ์นะอันนี้ทำความเข้าใจให้เคลียร์ตรงกันตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเวลาใครถามว่าหัวข้อของท่านคืออะไรมันใกล้เคียงกันมากกับการเป็นชื่อของเล่มวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งแต่ในความเป็นจริงหัวข้อหรือท็อปิกมันไม่ได้เป็นแค่ไทเทิลคนละแบบกันนะครับมันใกล้กันมากแต่ว่าหัวข้อคือสิ่งที่คุณต้องทำแต่ชื่อคือสิ่งที่คนเรียกมันนะครับหัวข้อคือสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องค้นคว้าเวลาพูดว่าทำคือคุณต้องค้นคว้าคุณต้องเรียบเรียงคุณต้องตกผลึกความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อธิบายนะครับให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการค้นคว้าของคุณนะครับคุณอยากได้สมบัติเกี่ยวกับเรื่องกอไก่ก็แล้วกันนะครับคุณอยากได้สมบัติเกี่ยวกับเรื่องกอไก่แต่คุณไม่ทำการบ้านเลยนะครับคุณไม่ทำการบ้าน คุณหวังว่าคุณจะออกเอาอะไรดีล่ะถ้าสมบัติมันอยู่ในเกาะกลางทะเลคุณก็คงต้องล่องเรือไปใช่ไหมครับแต่ถ้าสมบัติของคุณมันอยู่ท่ามกลางหุบเขาคุณก็ต้องเข้าป่าเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะแต่สมมุติว่าคุณไม่ทำการบ้านเลยสมบัติของคุณมันอยู่ในป่าแต่คุณล่องเรือออกไปแล้วก็ไม่เจอนะครับไม่เจอในทางกลับกันสมบัติของคุณอยู่เกาะร้างกลางทะเลลึกแต่คุณเดินเข้าป่าขึ้นเขาไปแล้วก็จะไปเจออย่างอื่นแทนนะครับก็จะไปเจออย่างอื่นแทนอุปมาเรื่องนี้คือทำการบ้านก่อนครับทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า state of knowledge นะครับ state of knowledge คือสถานภาพขององค์ความรู้เดี๋ยวผมจะมี EP ที่พูดเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมอีกทีในกลยุทธ์การประกอบจิ๊กซอนะครับอันนั้นจะพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะฮะพูดง่ายๆคือการทำการบ้านในที่นี้หมายถึงคุณก็ต้องไปทบทวนวรรณกรรมนะครับทบทวนวรรณกรรมหรือการ review of literature เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิจัยนะครับพูดง่ายๆคือในทางสังคมศาสตร์เนี่ยความรู้มันไม่ได้ป๊อปอัพขึ้นมาจากอากาศนะครับหรืออยู่ๆก็มีเหตุการณ์อุบัติขึ้นโดยที่ไม่มีสิ่งใดหรือแนวคิดใดหรือนักคิดคนใดอธิบายไว้ก่อนในโลกนะปี2024เนี่ยมันน่าจะยากมากๆแล้วเพราะว่าเกือบทุกปรากฏการณ์ก็จะถูกคนอื่นสร้างคำอธิบายเอาไว้ก่อนทั้งนั้นใช่ไหมครับทั้งนั้นทีนี้ความใหม่คือเราจะพยายามยืนนะครับบนบ่าของคนอื่นเหยียบขึ้นไปอย่างไรต่างหากคือโอเคมีกลุ่มกอไก่ได้อธิบายไว้แต่พวกนี้ละเลยประเด็นบางอย่างแต่งานของคุณหยิบประเด็นเหล่านั้นมาคอนซิเดอร์มาพิจารณาด้วยอันนี้พอจะเคลมได้นะครับคุณต้องเตรียมพร้อม review literature นะครับในการตามหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นของการตามหาหัวข้อนะครับ
คุณก็ต้องรีวิวแล้วในเบื้องต้นว่าสิ่งที่คุณสนใจสมบัติที่คุณอยากได้ประเด็นของคุณมันมีใครทำเอาไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับเขาพูดคุยสนทนาเชื่อมโยงกับกลุ่มสกุลความคิดหรือลักษณะของความคิดแบบอื่นหรือเปล่าถ้ามีอย่างไรนะครับถ้ามันไม่ได้เชื่อมโยงแต่เป็นลักษณะมีแต่คนมารุมด่านะครับมีแต่คนมารุมด่าสำนักคิดนี้ก็บอกนะครับก็ต้องบอกว่างานนี้มันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากคนบางพวกซึ่งได้แก่ใครและเพราะอะไรนะครับและเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องพูดนะครับก็ต้องพูดพอเราสำรวจนะครับเตรียมพร้อมเราพอจะรู้แล้วว่าหัวข้อสมบัติของเรามันอยู่บนภูเขานะครับมันอยู่บนภูเขาอันนั้นตัดช้อยส์การเดินทางโดยทางเรือออกไปได้เลยนะครับเราอาจจะมาพิจารณาอีกทีว่าคุณจะนั่งรถไฟไหมหรือคุณจะขับรถส่วนตัวหรือคุณจะเดินหรือคุณจะมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็อาจจะเทียบเคียงได้กับเมธอดโลจีไหมนะฮะอาจจะงานของคุณจะใช้วิธีการลงไปฝังตัวอยู่กับชาวบ้านไหมงานของคุณแจกแบบสอบถามก็พองานของคุณต้องสัมภาษณ์งานของคุณต้องโฟกัสกรุ๊ปเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องมาเลือกอีกทีแต่ทั้งหมดเนี่ยพาคุณเข้าเขาขออภัยเข้าเขาขึ้นเขาเข้าป่านะครับได้มันไม่พาคุณออกทะเลคุณก็ยังพอใกล้เคียงที่จะไปเจอสมบัตินะครับในหัวข้อที่2นะครับผมบอกว่าก็ต้องแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งมันเชื่อมโยงกันแหละที่จริงในหัวข้อที่แล้วกับหัวข้อนี้นะครับหัวข้อที่1คือเตรียมพร้อมเซอร์เวย์ก่อนนะครับมันอยู่ที่ไหน ขั้นที่2คือแมปปิ้งกำหนดอาณาเขตนะครับกำหนดอาณาเขตในที่นี้ถ้าเป็นนักล่าสมบัติก็จะต้องตามหาแผนที่นะครับที่มันสืบทอดตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะช่วยบอกทางให้คุณเดินได้ว่าไอ้ภูเขาที่คุณจะไปเนี่ยเส้นทางไหนมันอันตรายใช่ไหมครับเส้นทางไหนมันไปได้ไม่งั้นคุณเสียเวลาเดินอ้อมไปเป็นสัปดาห์เพราะว่าช่องทางภูเขามันขาดคุณไม่สามารถจะไปได้ทางนั้นเป็นต้นนะฮะทีนี้ในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยพอพูดถึงแผนที่ในที่นี้นะครับคือคุณแมปออกมาคุณแมปออกมาเวลาแต่ในการแมปตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนจะวาดภาพของมันออกมายังไงนะครับอย่างตัวผมเองผมอาจจะเป็นลักษณะของการเทคโน้ตหรือพิมพ์นะใน Microsoft Word ธรรมดานี่แหละแล้วก็ organize มันเป็นโฟลเดอร์แยกไปสมัยที่เรียนปริญญาเอกนะฮะผมก็จะแยกเป็นประเด็นไปว่ากลุ่มคนที่ได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับการเมืองไทยในมิติ political economy กลุ่มคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองไทยในมิติของ constitutionalism นะครับกลุ่มคนที่ศึกษาในเชิง cultural politics จาก period ของมันผมพิมพ์แล้วก็แยกจำแนกไว้เป็นไฟล์นะครับบางคนถนัด mind map ซึ่งดีนะครับ mind map ก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในทุกวันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยได้ง่ายบน iPad บนอุปกรณ์อื่นๆของคุณเนี่ย mind map ทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากนะครับก็ดี mapping ความคิดของการรีวิว literature บน mind map ก็ทำได้บางคนบอกถนัดทำเป็นตารางก็ได้เช่นกันนะครับบางคนบอกฉันเรียน Excel ดีเลยนะครับดีเลยพิมพ์บน Excel ก็ได้บางคนบอกใช้ PowerPoint ก็แล้วแต่นะครับได้หมดและอย่างหนึ่งที่ดีผมคิดว่าคือแอปพลิเคชัน Notion นะครับในช่วงหลังๆอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆก็ถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมสู้กับมันอยู่นานเหมือนกันนะครับแอป Notion ตอนแรกผมไม่เข้าใจหลักการคิดของมันก็ลบลงแล้วลบลงแล้วลบอยู่ 3-4 รอบนะครับอันนี้สารภาพเลยแต่พอเข้าใจแล้วว่า Notion ทำงานอย่างไรตอนนี้ก็ค้นพบว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่วิเศษมากช่วย organize ความคิดหลายๆอย่างให้คุณได้ดีการทำวิจัยปริญญาเอกด้วย Notion ในยุคปัจจุบันผมคิดว่าดีมากๆมัน organize สิ่งต่างๆให้คุณไม่หลุดไม่หายไปจากไหนนะครับแต่คุณจะรู้ว่าคุณจะบันทึกไอเดียต่างๆไว้ตรงหมวดหมู่ตรงไหนบ้างนะฮะแต่บางคนอาจถนัดอย่างอื่นนะครับอันนี้ตามสะดวกเลยอาจจะใช้ GoodNote
ถนัดเขียนด้วย iPad ก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการทำแมปปิ้งนะครับว่าไอ้แผนที่ทางวิชาการที่เราสำรวจกันมาเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้โน้ตเพิ่มไปหน่อยนะฮะสำหรับท่านที่ฟังไปด้วยจดไปด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับการทำแมปปิ้งมันไม่ใช่เพียงแค่ร่างออกมาให้เห็นว่าใครอยู่ที่ไหนตรงไหนอย่างไรตรงนั้นดีแล้วนะครับดีแล้วแต่อีกนิดนึงเราต้องไปให้ถึงว่าท่านทำมันท่านทำแมปปิ้งมันแบบคริติคอลนะครับแบบคริติคอลหมายถึงพยายามคิดแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์เขาไปด้วยนะครับชาเลนจ์เขาไปด้วยพยายามสร้างแมปปิ้งขึ้นมาโดยที่คิดเชื่อมโยงไปว่าโอเคพวกนี้เราเห็นด้วยเราเห็นด้วยเพราะอะไรพวกนี้เราไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยเพราะอะไรแล้วเราอยากจะดีเบตใช่ไหมครับเราจะท้าทายกับพวกนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมี EP 1ถ้าจำไม่ผิดคือ EP ที่4เกี่ยวกับเรื่องของการ structuring argument เนี่ยก็จะผมจะกลับมาพูดเรื่องประเด็นเมื่อสักครู่อีกทีนะครับโอเคหัวข้อที่1เตรียมพร้อมหัวข้อที่2คือ mapping นะครับหัวข้อที่3คือการติดตามเบาะแสนะครับคือพอเรามีแผนที่นักล่าสมบัติก็จะออกเดินทางไปครับออกเดินทางไปแต่ว่ามันไม่ใช่ Google Map เนาะที่จะมีการอัปเดตข้อมูลรอบๆตัวของเราแบบเรียลไทม์หรือว่าทันสมัยถ้าเป็นในอดีตในการ์ตูนก็แล้วกันอย่าเทียบกับว่าในอดีตเลยในการ์ตูนในอะไรต่างๆของเราในนิยายที่เราสร้างภาพในหัวกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนักล่าสมบัติก็จะเจอร่องรอยใช่ไหมครับอะไรบางอย่างมันเขามีตำนานเล่าขานกันว่าถ้าเดินผ่านหุบเขานี้ไปจะพบดอกอะไรสักอย่างหนึ่งดอกไม้สีน้ำเงินซึ่งมันหายากไม่มีในพื้นที่ข้างล่างแต่ว่าบนภูเขาตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่นั่นแหละคือร่องรอยคือเบาะแสที่จะบอกว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วล่ะถ้าคุณเจอดอกไม้อันนี้ถูกทางแล้วแต่อย่าไปจับมันนะมันอาจจะมีพิษแต่ว่าโอเคมันคือเบาะแสมันคือเบาะแสที่สำคัญนะครับที่จะบอกว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับในทางการเรียนปริญญาเอกปริญญาโทก็เช่นกันนะครับคุณอาจจะพบเบาะแสจากคอมเมนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือคุณอาจจะพบเบาะแสจากคอมเมนต์จากเพียร์นะครับคือเพื่อนในห้องบัณฑิตศึกษาเพื่อนๆในหลักสูตรที่เจอกันในวิชาต่างๆนะครับวิชาสัมมนาวิชาระเบียบวิธีวิจัยหรือวิชาอื่นๆก็แล้วแต่แล้วมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่ามันอาจจะเป็นเวทีแบบอินฟอร์มอลคือคุณกินกาแฟกับเพื่อนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าคุณไปรีวิวคุณไปอ่านคุณไปเจออะไรนะครับในลักษณะนั้นแหละคุณจะได้คอมเมนต์บางอย่างแล้วก็นั่นเป็นเบาะแสที่ดีเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าน่าสนใจตรงนี้คิดว่าใช้ได้นะครับทำไมคุณไม่ลองไปรีวิวประเด็นนี้ประเด็นนี้เพิ่มอีกสักหน่อยนั่นแหละครับคุณเริ่มเข้าใกล้สมบัติมากยิ่งขึ้นคุณเริ่มเข้าใกล้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เขาจะอนุมัติให้คุณทำนะฮะมากขึ้นนะครับหัวข้อที่4ครับเผชิญทางตันคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วนักวิ่งผมอุปมาอุปไมยว่ามันก็จะเจอกำแพงใช่ไหมครับคุณใส่เต็มที่แต่ถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะวิ่งทะลุเข้าเส้นชัยไปได้โดยไม่เจออุปสรรคบางครั้งคุณสะดุดอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ๆมันก็มีอุปสรรคขึ้นมาคุณก็ล้มนะครับคุณก็เจ็บคุณก็คิดแล้วคุณจะถอนตัวจากการแข่งขันนี้ไหมนะฮะการออกตามล่าหาสมบัติคือหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็เหมือนกันนะครับบางครั้งคุณก็คิดว่าคุณรีวิวดีเชียวนะแต่คุณไปพบว่ามันมีคนอื่นในคอนเฟอเรนซ์ผมพูดไปคราวก่อนนะครับว่าเป็นเหตุผลที่คุณควรไปนำเสนอในคอนเฟอเรนซ์บ้างเพื่อให้คนจะได้เข้าใจว่ามีคนอื่นทำไว้ก่อนแล้วในหัวข้อนี้เป็นต้นนะครับมันพังลงไปเลยสิ่งที่คุณทำแมปปิ้งมาคุณพบว่ามันมีนายคนหนึ่งนางคนหนึ่งได้ทำเรื่องนี้เอาไว้แล้ว
ใกล้เคียงกับงานของคุณมากบางคนแจ็คพอตมากคือนี่มันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราคิดได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกองค์ความรู้ในทางสังคมศาสตร์ในโลกทุกวันนี้มันไม่ได้ป๊อปขึ้นมาจากอากาศนะครับมันก็ยืนพื้นจากการอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์งานของคนอื่นที่ทำเหยียบบ่าต่อบ่าเหยียบไหล่ต่อไหล่กันขึ้นมานะครับบางทีเหยียบหัวด้วยนะครับมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนอื่นคิดได้ในมุมของเราโดยเฉพาะถ้าเขาถูกเทรนมาในลักษณะที่คล้ายๆกันกับคุณนะครับมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะครับก็ทำไงกลับมาหาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าคุณควรตั้งต้นกับอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณก่อนท่านก็อาจจะแนะนำว่าโอเคเปลี่ยนมิติหรือว่าลองรีวิวเพิ่มอย่าเพิ่งท้อไปรีวิวเพิ่มก่อนอาจจะพบว่ามีแง่มุมบางอย่างที่เฮ้ยแม่งโฟกัสกันคนละอย่างต่างกันนิดเดียวเองเป็นต้นก็อาจจะยังทำได้นะครับอาจจะยังทำได้ซึ่งมันจะนำไปสู่ในหัวข้อต่อไปคือหัวข้อที่5ที่บอกว่าช่วงเวลาแห่งการค้นพบนะครับความน่าตื่นเต้นที่สุดคือคุณเริ่มเคลียร์นะครับมุมมองคุณเริ่มเคลียร์ความคิดหลายๆอย่างหลังจากคุณสร้างแผนที่นะครับคุณเดินคุณรีวิวคุณอ่านคุณคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์งานเดิมที่เขามีกันอยู่เดิมนะครับจนกระทั่งคุณพอจะหาเวของตัวเองนะคุณหาทางของตัวเองพบแล้วว่าหัวข้อของข้าพเจ้าหรือทรัพย์สมบัติที่ข้าพเจ้าจะสร้างให้สำเร็จใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันคือเรื่องนี้มันคือประเด็นนี้ที่มีคนแตะแหละเราไม่ใช่คนแรกของโลกหรอกแต่ว่าเราเนี่ยพยายามมองมันอีกมุมหนึ่งหรือเราเนี่ยเป็นคนแรกที่พยายามอธิบายมันด้วยอีกกลุ่มทฤษฎีหนึ่งเป็นต้นซึ่งจะไปท้าทายกับพวกงานที่มีอยู่เดิมนะครับเราก็ตกผลึกตรงนี้มันก็นำไปสู่กระบวนการที่อาจารย์ที่ปรึกษาก็พบว่าหัวข้อนี้น่าจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก็ให้เปิดขออภัยให้สอบเปิดเล่มนะครับเป็นภาษาแบบบ้านเรานะครับสอบเปิดเล่มสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์บางที่ก็เรียกสอบ3บทก็แล้วแต่นะครับในกระบวนการของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ฟังก็เทียบเคียงเอานะครับอย่างของผมเองที่อังกฤษเนี่ยผมเป็นปริญญาเอกแบบระบบดั้งเดิมนะครับเป็นระบบดั้งเดิมคือปีแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรีจิสเตอร์เราเป็นเด็ก MPhil ก่อนแต่ถึงเราสมัครมาเป็นเด็กปอเอกก็ตามนะฮะเขาก็จะรีจิสเตอร์เราเป็นเด็ก MPhil Master of Philosophy/PhD นะครับเหมือนมีเงื่อนไขอยู่นะฮะใน1ปีแรกก็ต้องสอบอัปเกรดนะครับอัปเกรดจากเด็ก MPhil ไปเป็น PhD candidate นะครับดังนั้นในอังกฤษจะเรียกกระบวนการสอบแบบนี้ไม่ได้เปิดเล่มนะครับแต่คือการสอบอัปเกรดก็จะดูทั้งความพร้อมในเรื่องของหัวข้อก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะหัวข้อนี้มันมีแนวโน้มจะสำเร็จมากกว่าล้มเหลวนะฮะแล้วก็ความพร้อมอื่นๆด้วยนะฮะทาง academic skill ต่างๆว่ามมันก็เหมาะสมที่จะไปเป็น PhD candidate นะครับนี้เป็นระบบอังกฤษแบบดั้งเดิมแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็สักเป็น10ปีแล้วแหละที่อังกฤษหลายๆแห่งก็จะไม่ได้เรียกระบบอัปเกรดแล้วคือ register เด็กปริญญาเอกก็เป็น PhD นั่นแหละนะครับการสอบปีแรกก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปอันนี้แล้วแต่ที่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่หัวข้อที่5เนี่ยคือเป็นช่วงที่คุณจะดีใจนะครับคุณจะตื่นเต้นเล็กน้อยว่าคุณพบแล้วว่าสมบัติของคุณมันจะอยู่ที่ไหนผมยังไม่ได้บอกว่าคุณเจอสมบัติแล้วนะเพราะว่าอันนั้นมันคือขั้นสุดท้ายที่คุณจะสอบจบกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับมันทรัพย์สมบัติของคุณมันจึงในที่สุดก็ถูกไขกระจ่างแล้วนะครับแต่ในขั้นเนี้ยคุณพบแล้วว่านี่แหละคือหัวข้อของคุณนี่แหละคือเส้นทางที่จะพาคุณเดินไปหาหีบสมบัติที่เห็นแล้วรู้แล้วว่าอยู่ตรงนั้นแหละแต่ยังเดินไปไม่ถึงแต่เราหาทางที่จะเดินไปให้ถึงเจอแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือหัวข้อที่6ตรวจทานเช็คดูอีกทีบางทีอาจโดนหลอกหรือเปล่านะอาจโดนหลอกเราคิดว่าเราเจอแล้ว
เราคิดว่าเราเจอแล้วหนทางที่จะพาไปสู่ทรัพย์สมบัติที่ตั้งรออยู่ข้างหน้านะครับคุณต้องเมคชัวร์ด้วยว่ามันใช่จริงๆซึ่งคนที่จะช่วยคุณตรวจทานในเรื่องนี้ก็แน่นอนครับคืออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการแหละคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ปรึกษาร่วมกันกับคุณดีไซน์ออกแบบและตั้งขึ้นมานะครับสอบประเมินเช็คความสามารถความสนใจของคุณอันนี้คือการตรวจทานดูอีกทีนะครับการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่ได้มีขึ้นเพื่ออะไรสนุกสนานหรือว่าเพื่อเก็บเงินค่าธรรมเนียมอะไรเฉยๆแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันคือการเช็คอีกทีนึงว่านักเรียนปริญญาเอกคนนี้พร้อมที่จะเดินทางต่อไปสู่หีบสมบัติที่รออยู่จริงๆนะครับโอเคครับในส่วนสรุปของบทความที่2ในซีรีส์ How to Crack นะครับการตามล่าหาสมบัติที่เรียกว่าหัวข้อปริญญาเอกเนี่ยสิ่งสำคัญในบทความนี้ที่อยากจะฝากไว้จริงๆคือเรื่องของความไม่ตัดใจนะผมจะพูดว่าไงดีมันคือความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นความอุตสาหะความกล้าด้วยนะครับการที่คุณตัดสินใจมาเรียนมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าคุณพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการฝึกตนที่คนทั่วไปเขาก็ไม่ทำกันหรอกมันเหนื่อยมันไม่ค่อยทำเงินด้วยพูดตรงๆนะครับโอเคบางสาขาก็อาจจะใช่แหละแต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยเรากำลังไม่ได้พูดถึงการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลักนะครับแต่เรากำลังพูดถึงผลประโยชน์ตอบแทนในทางวิชาการคุณูปการที่มอบให้กับโลกขององค์ความรู้นะครับโอเคจำขั้นตอนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็คีปสิ่งเหล่านี้สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกดีไหมนะครับหรือหลายคนที่เข้ามาแล้วนะครับทั้งอาจจะเป็นเด็กป.โทอยู่ตอนนี้หรือว่าเป็นเด็กป.เอกอยู่นะครับหรือแม้แต่จริงๆเป็นคนที่อยู่ในแวดวงอะคาเดมิกหรือไม่ใช่อะคาเดมิกก็ตามนะครับก็คีปประเด็นว่าในการเดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยต้องเตรียมตัวดีๆนะครับต้องเตรียมตัวดีๆถ้าเราเตรียมตัวดีมีแมปปิ้งมีแนวทางมีคนช่วยเช็คแมปปิ้งของเราเช็คแมปของเรานะครับโอกาสในการบรรลุคือพบว่าสมบัติอยู่ตรงไหนมันก็จะง่ายขึ้นกระจ่างขึ้นแล้วก็ทำให้คุณเดินไปได้อย่างไม่เป็นทุกข์มากนักแล้วก็ควรจะเป็นความสุขด้วยที่ว่าคุณจะได้แชร์เลนตัวเองแล้วก็ท้าทายมันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันใน EP ที่3ของซีรีส์ How to Crack ขอบคุณครับ